กลับเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงหลังของการอัดยาแรงในรายการฟ้าทลายโจรกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมดูเวลาตรงนี้แล้วนะฮะเหลืออีกประมาณสัก15นาทีเห็นจะได้เหลืออีก15นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรากลับมาเจอกันกับผมแล้วก็โนตในประเด็นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้15นาทีหลังผมขอเอาประเด็นการเมืองแบบหนักๆนะครับคุณผู้ชมเอาแบบหนักๆในที่นี้ผมจะเล่าเรื่องการาไปท่าขี้เหล็กแบบสั้นๆก็แล้วกันนะครับ เอาง่ายๆก็คือจากสิบตำรวจประสิทธิชัยศราีสาสอส,ส,สุรินทร์พักเพื่อไทยแกนนําคนเสื้อแดงก็กล่าวถึงความไม่พอใจของกลุ่มคนเสื้อแดงในการที่คุณจตุพรนั้นวืดไม่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าจะมีการเดินทางไปทวงไปทวงตําแหน่งให้คุณจตุพรที่ท่าขี้เหล็กประเทศพมา่าเนื่องจากคุณทักษิณน,นั้นมีกําหนดการว่าจะไปเยือนท,ที่ท่าขี้เหล็กประเทศพมา่าดังกล่าวที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนะครับ แล้วก็คุณก่อแก้วพี่คุณทองวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่าจ่าสิทธิตำรวจประสิทธิ์ไม่ต้องไปกดดันคุณทักษิณเชื่อว่าท่านมีความตั้งใจจะแต่งตั้งนายจตุพรแต่ก็ต้องยอมรับอำนาจการแต่งตั้งว่าอยู่ที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นอำนาจในประเทศไม่ใช่อำนาจนอกประเทศอย่างไรก็ตามเข้าใจความรู้สึกของจ่าสิทธิตำรวจประสิทธิ์ที่นับถือนายจตุพรมากจึงอยากให้มีตำแหน่งเพื่อให้สมกับการต่อสู้ เพราะว่าขณะนี้นายจัตุพร์ถือว่าขาลอยไม่มีตำแหน่งใดๆก็ตอนนี้ปั่นป่วนอยู่นะฮะปั่นป่วนมากๆครับหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงก็ไม่พอใจว่าปรับครมมาแล้วถึงสองครั้งทำไมโคต้าของแกนนาเสื้อแดงแกนนํานปชมีเพียงแค่ตําแหน่งเดียวและเป็นเพียงแค่ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการด้วยซ้านะฮะจะมอบให้อีกสักตําแหน่งได้หรือไม่ หันไปดูตำแหน่งอื่นๆเอ้ตอนต่อสู้กันก็หลบไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไม่เห็นจะออกมาร่วมต่อสู้กันเลยไม่เห็นจะมาลงทุนลงแรงอะไรเลยแต่กลับได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปครองเสื้อแดงก็เลยน้อยใจเคลียร์กันเองก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้แล้วผมไม่ย้ำาล้ฮะว่าพี่น้องเสื้อแดงจะต้องคิดอย่างไรกับข่าวในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีคงจะคิดกันได้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพวกท่านนั้น มีความสำคัญในสายตาของคนที่มีชื่อว่าทักษิณชินวัตรมากน้อยขนาดไหนผมขอจบประเด็นนี้เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าประเด็นต่อไปเราต้องมาคุยและทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วย24สวส่งคําร้องตรวจสอบวราเทพครับคณะสวนําโดยคุณประสานมารียคภพิทักษ์สวสรรหาแล้วก็แกนนากลุ่มสวกลุ่ม40สวนะครับนำรายชื่อสวอจํานวน24คนเข้ายื่นต่อนายนิคมวัยรัชพานิ์ ประธานวุฒิสภาเพื่อสานร,ร,รัฐมนูญวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสันนักนาย,ยกรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตรา182ย1 18ป2ประกอบมาตรา174ยเ7 4เอานะฮะจำกันได้ไหมครับเมื่อประมาณปี2552อาวโอเคผมอ่านเนื้อข่าวตรงนี้ให้ฟังเพื่อย้อนอดีตนิดนึง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายวราเทพนั้นเป็นบุคคลที่ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา2ปีปรับ20,000บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีในคดีหวยบนดินนะครับเมื่อวันที่30กันยายน2552เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเรากลับไปดูรัฐธรรมนูญกันฮะ รัฐธรรมนูญมาตรา174ในวงเล็บ5นั้นเขากำหนดบอกว่าไม่เคยต้องโทษขออภัยฮะไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษนี่คือมาตรา174แห่งรัฐธรรมนูญครับ เป็นมาตราที่ว่าได้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนที่จะขึ้นมารับตำแหน่งรัฐมนตรีมาตรา174วงเล็บ5บอกว่าต้องไม่เคยรับโทษหรือถ้ารับโทษต้องพ้นโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีคุณวาราเทพร,รัตนากรถูกตัดสินในคดีหวยบนดินเมื่อปี2552ศารตัดสินจำคุก2ปี ปรับส0 0 0มบาทตัดตรงปรับออกไปไอ้จำคุกสองปีตรงนี้รอลงอาญา52นับมาสิครับ53 54พ้นโทษ54นับต่อไปอีก5ปีตามร,มรัฐธรรมนูญมาตรา174 55 56 57 58 59ครับตามร,ถถมรัฐธรรมนูญเอาง่ายๆแค่นี้ คุณว่าราเทพมีสิทธิ์ที่จะมานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีต้องเกินปี2559ไปก่อนต่อข้อถามที่ว่าปีนี้ปีอะไร2555ขาดคุณสมบัติไหมครับขาดครับตอบง่ายๆในสไตล์ของรายการฟ้าทลายโจรเปิดรัฐธรรมนูญดูเปิดข่าวดูแล้วพิจารณาเอาเองด้วยวิจารณญาณของตัวเองแบบง่ายๆแค่นี้ก็ไม่ผ่านฮนะ หันไปอ่านข่าวครับคุณพิชิดชื่นบานสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาให้ข่าวตรงนี้บอกว่าอะไรฟังข้ออ้างของเขานะฮะข้ออ้างของเขานั้นบอกว่าลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในส่วนของบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกที่ผมอ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะฮะ มีข้อความกำกับต่อมาว่าได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งคุณพิชิตและทีมกฎหมายพักเพื่อไทยนั้นตีความว่าอะไรตีความว่าหมายความว่าบุคคนนั้นต้องถูถกจำคุกจริงๆเพราะถ้ายังไม่มีการได้รับโทษจำคุกจริงๆก็ไม่มีวันพ้นโทษที่จะนำมานับตามเวลา5ปีได้ ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้บังคับกับบุคคลที่สารมีคำพิาพากษาให้รอการลงโทษเนื่องจากมิช่เป็นผู้ที่ถูกจำคุกจริงๆอา้าวผมตีความให้ฟังแบบง่ายๆผมตีฟังตามแบบฉบับของผมไปแล้วฮะแต่คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าคุณวาราเทพนั้นพ้นโทษไม่ใช่พ้นโทษมาแล้วฮะคุณวาราเทพนั้นไม่เคยรับโทษจำคุกเพราะว่า โทษจำคุกนั้นศารเขาให้รอลงอาญาไว้2ปีคือจากจำคุก2ปีเป็นรอลงอาญา2ปีเพราะฉะนั้นคุณวราเทพไม่เคยเดินทางเข้าไปรับโทษในฐานะนักโทษคือเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วนอนในคุกเพราะฉะนั้นรัฐธรมนูญจะมาตีความแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากคุณวราเทพไม่เคยจำคุกแต่รอลงอาญาตีความกันอย่างนี้ก็ตายสิครับ ถ้าท่านตีความแบบนี้ดูรัฐรมนูญมาตราต่อไปนะครับอยากให้ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยไปเปิดรัฐมนูญอีกหนึ่งมาตราแล้วท่านจะเข้าใจว่าข้ออ้างของท่านนั้นฟังไม่ขึ้นเราเปิดไปดูรัฐธรมนูญมาตรา182ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อมีหลายเมื่อมากนะฮะเต็มไปหมดเลยแต่เราจะมาดูวงเล็บที่3ข้อที่ส ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อต้องพิภากษาต้องคำพิภากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทจบเลยครับ มาตรานี้เป็นมาตราที่ล็อกคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยอย่าหาว่าผมอวดดีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับผมเองใช้วิถีทางของผมผมเรียนจบนิเทศศาสตร์ครับผมไม่เคยเรียนกฎหมายฮะผมเคยเรียนกฎหมายตัวเดียวสมัยผมอยู่ปีหนึ่งครับผมถูกบังคับให้เรียนฮะผมได้เกรดไม่ดีด้วยนะฮะไม่ได้เหมือนคุณเฉลิมที่ออกมาบอกว่าได้เกรดเอกฎหมายอิสลามในการตอบกระทู้สดคุณเจอาหมิงวันนี้เนี่ยนะฮะ ซึ่งคุณวัชระได้บอกไปแล้วว่าเรียนรามคำแหงไม่มีเกรด A มันสะท้อนให้เห็นว่าคุณเฉลิมไม่เข้าเรียนจริงๆอ่ะด็อกเตอร์นั้นได้มาอย่างไรอาวนกลับมาต่อนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยออกมาอ้างอ้างไม่ขึ้นครับที่บอกว่าคุณวาราเทพนั้นรอลงอาญาไม่เคยเข้าคุกจริงๆ เพราะว่ามาตรา182บอกแล้วว่าแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการลงรอลงโทษความเป็นรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงเอาละฮะเราตีความกันง่ายเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าหน้าที่ทั้งหมดนั้นคงจะต้องตกเป็นของศาลร,รัฐธรรมนูญท่านเราเองคงไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะไปพิจารณาในการที่จะไปตีความแต่นั่นแหละครับ นี่คือวิธีการง่ายๆในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดของใครบางคนพิจารณาง่ายๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการคุณสมบัติของการเป็นดํารงตําแหน่งเป็นอะไรก็ได้ในองค์กรอิสระหรืออะไรก็ตามแต่ก็ดูจัดข่าวแล้วเปิดรัฐมนูญดูเอาเนี่ยแหละฮะเราต้องติดตามรอดูกันต่อไปว่าในกรณีนี้นั้น รอยด่างพร้อยรอยแรกจะเกิดขึ้นกับคอรมอรปูสามในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณวราเทพก็ออกมาบอกนะครับว่าพร้อมที่จะชี้แจงหากสารรัฐธรรมนูญน,นั้นรับเรื่องไว้พิจารณาก็ต้องดูก่อนว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องหรือไม่ติดตามดูกันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ที่สำคัญนะฮะ นั่นคือเรื่องของนี่ครับนายแพทย์เวงโตจิราการพร้อมด้วยนางสาวจารุพันธ์กุลดีโลกสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะแกนำนำอนปอชอในวันนี้ออกมาถแถลงเรียกร้องให้นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศใช้โอกาสที่จะพบปะกับอายการสารอาญาระหว่างประเทศที่จะเดินทางมาเยือนไทยในวันนี้แล้วบอกให้สารอาญาระหว่างประเทศลงเขาเรียกว่าลงนามยอมรับเขตอำนาจสารอาญาระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนของเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553เพื่อเป็นการเปิดประตูให้สารอาญาระหว่างประเทศเข้ามารวบรวมหลักฐานข้อมูลพยานเอกสารศึกษาตรวจสอบจากข่าวจาก DSI จากคออปจากสออชอเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553ผมดูเวลาแล้วไม่ทราบว่าผมจะอธิบายทันหรือเปล่านะครับ คุณผู้ชมอย่าสับสนระหว่างศารอาญาระหว่างประเทศกับศารโลกนะฮะศารอาญาระหว่างประเทศกับสารโลกคือสารคนละสารนะฮะศารอาญาระหว่างประเทศอันหนึ่งสารโลกก็อันหนึ่งสารโลกเขาเรียกว่าสารยุติธรรมระหว่างประเทศศารอาญาระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าสถานภาพของศารอาญาระหว่างประเทศกับประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับยังไม่ได้ลงสัตยาบันอย่างเป็นทางการ ในประเทศที่เป็นภาคีหรือว่าสมาชิกของสารอาญาระหว่างประเทศด้วยซ้ําแล้วผมต้องเตือนไปนะฮะว่าถ้าสมมุติท่านนั้นอยากที่จะเข้าเป็นภาคีอยากที่จะลงสัตยาบันเป็นสมาชิกของสารอาญาระหว่างประเทศจริงๆรัฐธรรมนูญมาตกกราน190นั้นล็อกไว้แล้วว่าจะต้องเอาเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ดีๆจะไปมุบมิบทํากันในคณะรัฐมนตรีไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนไว้ก่อนและต้องดักคอไว้ก่อน และนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่เป็นความจริงที่ผมอยากจะย้ําให้กับทั้งหมอเหงงทั้งใครก็ตามคุณจารุพันธ์หรือว่ากระบวนการนปรชกระบวนการที่น้องเสื้อแดงที่อยากจะนําเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศเหลือเกินเราไปดูฮะในข้อที่126ของอนุสัญญากรุงโรมนั้นระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ หลังจากการมอบสัตยาบันแล้วให้ธรรมนูญสารอาญาระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ในวันแรกของเดือนถัดไปจากวันที่60หลังจากการยื่นให้สัตยาบันพูดง่ายๆครับหากสมมุติว่าผ่านการพิจาร,รณาของสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190ลงสัตยาบันเรียบร้อยเป็นภาคีสารอาญาระหว่างประเทศสมมุติลงวันนี้ นับไปอีก60วันหลังจากนั้นนำเรื่องต่างๆมา,าพิจรารณากันได้หมายความง่ายๆฮะจะไม่มีทางที่ศารอาญาระหว่างประเทศจะไปลากเรื่องในอดีตของประเทศไทยเข้าไปพิจรารณาในศารอาญาระหว่างประเทศได้เนื่องจากผลผูกพันจะเกิดขึ้น60วันหลังจากมีการลงสัตยาบันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่มีทางครับ ไม่มีทางเลยตามข้อกฎหมายที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการกระชับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนปฏิวัติปี49ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กรีเซต,ตากใบไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองในอดีตของประเทศไทยจะไม่สามารถนําไปพิจารณาในศารอาญาระหว่างประเทศได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะฮะและฝากไปยังแกนนําคนเสื้อแดงว่าหากอยากจะออกมาเคลื่อนไหวในสิ่งใดนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นขอบเขตของอํานาจที่กฎหมายได้ให้ท่านไว้นั้นท่านสามารถที่จะทําได้หรือไม่ไม่ใช่สักแต่ออกมาบอกว่าอยากจะฟ้องอยากจะฟ้องไม่ใช่สักแต่ว่าบิดเบือนบิดเบือนและยื่นยื่นคําว่าฆาตากรให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และพยายามจะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่หระหว่างประเทศเอาละฮะติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าไม่แน่ครับมันสมองตื้นๆของผมนั้นอาจจะพูดผิดก็ได้ในเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่ดูมาจากข้อกฎหมายจริงๆแล้วเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันปิดท้ายวันนี้ก่อนลากันไปครับผมชอบกรอนนี้มากฮะเป็นกรอนล่าสุดจากพี่คนดีแต่งไว้วันนี้เงียบสงสัยไม่ช็อต น่าจะมาจากอะไรนะแก่ใจดีสปอร์ตกทมใช่ไหมเอา้ามาดูซิว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้าขายแก่สปอร์ตใจดีกทมหรือ,รอรรเปล่าแก่สปอร์ตและใจดีคอนโดฟรีมีรถให้เอา้าเธอใยยเงียบไปอ๋อสงสัยจะไม่ชอ็อตแก่เหนียวและใจร้ายมีเงินจ่ายแค่อิดออดที่จ่ายช้าตลอดเพราะรอขอดจากคลังหลวงนี่นิสัยเขาเลยให้ช่วยไรบอกได้ ส่วนมากให้เป็นกระทรวงไม่ได้ไม่ต้องทวงเพราะต้องหวงไว้ให้ญาติเงียบไปจะไม่ฮอตพูดทุกช็อตเงินไม่ขาดแก่รวยและฉลาดมีอำนาจอยู่ดูใบมีเมียแต่ยาแล้วมีนกแก้วที่เมืองไทยชอบเลี้ยงคนจันไรถ้าสนใจสกายมาหากสนใจก็สกายไปคุยกันเอาเองก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมไม่มีแอคเคาท์ของท่านคงสกายไปไม่ได้ หมดเวลาสำหรับฟ้าทลายโจรในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคำอวยพรครบรอบ1ปี blue sky channel ที่ส่งผ่านกันมาทาง sms ที่เบอร์4642123นะครับรีรันอีกครั้งในวันนี้คืนนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันพรุ่งนี้กับเวลาสดๆรวมถึงเวลาในเรื่องของเศรษฐกิจทุกวันศุกร์ทุกอาทิตย์กับรายการฟ้าทลายโจร4โมงถึง5โมงเย็นวันนี้หมดเวลาขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ